เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้มีใครที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนรุนแรงก็อาจจะปลื้มนะคุณผู้ชมก็จะใช้ทุเรียนดิบทำเป็นทุเรียนทอดกับซอสกะทิIt's a don't like a very strong durian smell. Now you can enjoy durian already because I use a hard durian to deep fry and serve with coconut sauce. ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนหรือขั้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณทะเลวิชาเนชัดเจนเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ้มสักฟู้ดวาไรตี้เริ่มต้นก็ใช้เทมปุระฟราโกกิแบรนด์วันแพ็คโซอีซี่โกกิซองหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพูดอยู่นี่มีขายทั่วโลกแล้วแหละผสมกับน้ำเย็น mix with cold water like this and mix well เมื่อแป้งเข้ากันดี when the flour and water mix together like this already become a very smooth texture like this this one is a desiccated coconut ใส่มะพร้าวแห้งนะคุณผู้ชมมะพร้าวขาวอบแห้งปนลงไปในแป้งโกกิเอาล่ะเสร็จแล้วน้ำมันก็อย่าลืมล่ะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ Nutriblend Today I use very good quality oil Nutriblend Emerald Blend And then now Hard durian Dip into the batter like this And deep fry อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมหอมมะพร้าวด้วยชิมมาเองอย่างนี้เลยครึ่งภูจะขอบอก I'm not sure that you can find durian like this in your country or not durian from Thailand very good smell the best quality durian in the world from Thailand only เห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดก็โฆษณากันสุดฤทธิ์นะคุณผู้ชมนะอะไรๆของเมืองไทยก็ดีไปหมดแหละแน่นอนใครจะบอกของของประเทศเราไม่ดีนะคุณผู้ชมนะฝรั่งก็ดูรายการจะคิดยังไงเนาะอุ้ยทุกอย่างเลิศเอาละใช้ได้แล้ว just a light golden brown if you deep fryUntil to dark brown, maybe the cost of durian also dry inside. ทอดนานมากเนื้อทุเรียนก็จะแห้งไปด้วยนะคุณผู้ชมนะตายดูสิน่ารับประทานจังเลยขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสกะทินะคุณผู้ชมโอ้โหอร่อยอร่อย The next step, I will show you how to make the coconut milk sauce. For the coconut milk sauce, I use coconut sugar. ใช้น้ำตาลปี๊บนะคุณผู้ชมอันนี้ซอสนี้ทำเสร็จแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใช้ได้ใส่น้ำตาลปี๊บ and coconut milk อย่าลืมมาทักทายกันต้มเข้าไปด้วยกัน until all mix together really boy แน่ใจว่าเดือดจริงๆคุณผู้ชมใจเย็นแป๊บนะ start to boil already เริ่มเดือดแล้วนะ and all sugar also mix with coconut milkWe add a pinch of salt เกลือป่นนิดนึง vanilla powder or maybe you can use vanilla bean okay นิดนึง and to make it more flavor and rich we add butter ใส่เนยสดไปสักหน่อยนึงให้มันดูแบบเป็นฝรั่งขึ้นมาสักนิดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดอยู่ตรงนี้แล้วกันระวังอย่าให้ล้นล่ะเตรียมจะรับประทานแล้วรอไม่ได้Can't wait. Prepare to serve now. This piece is okay. For two person, I can keep only for two pieces.
not too much. All the good good thing I have to serve less. ของดีๆต้องเสิร์ฟได้น้อยนะคะแต่ซอสก็น่ารับประทานมากเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเสิร์ฟซอสร้อนๆนี่แหละดีไม่เสิร์ฟเย็นๆหรอกให้เดือดๆซะก่อนนะคุณผู้ชมนะหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณเทเลวิชั่นในชัดโคคอนัทซอสโคคอนัทมิลค์อาจารย์ยิ่งสักชัดไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปให้โลกเห็นงาขาวสักนิดหนึ่งโดยแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมมันกระจัดกระจายจานเล่นมาราชิโนเชอรี่ให้มันดูมีเซนเตอร์สักหน่อยหนึ่งผู้ตายแม่เจ้าโอเค I think it's nice if you serve with coffee or a tea maybe flavor tea that you like itกับกาแฟหรือชากลิ่นโปรดที่คุณชอบเนาะคุณที่อยู่ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนหรือขั้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณเทเลวิชั่นให้ชัดเจนเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมกับเมนูประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com